มีบางทีในไทยลีกสนใจทีมไหนยังตอบไม่ได้ขอไปสืบไปก่อนอมีบางทีมถ้ามูลนี้เป็นจริงแปลว่าสัญญาหมดจริงนะคือบุรีรัมย์มาอยู่ในโมเมนตัมที่ดีแล้วแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยพี่ได้คุยกับคนหนึ่งเป็นไงแล้วมันมีคำถามนึงเกิดขึ้นมาคือว่าโบลิงกีเนี่ยสัญญาหมดสิ้นปีจริงไหมเนี่ยอ้าวก็ต้องย้ายทีมได้สองเลยเพราะตอนเนี้ยเข้าไปเช็คเนี่ยเช็คทั้งใน transfer market เช็คทั้งในหลายๆต่อหลายที่เนี่ยหาข้อมูลที่แท้จริงไม่ได้ว่าโจนาธานโบลิงกีสัญญาหมดสิ้นปีจริงหรือเปล่าชาวเน็ตใครเป็นสายสืบไปสืบมาให้พี่ว่าหมดไหมเพราะข้อมูลที่ผมได้ยินมาเนี่ยเป็นไงมีสิทธิ์ที่บุรีรัมย์จะเปลี่ยนเป็นต่างชาติเหรอเขาว่ากันว่ามีต่างชาติมารอแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นที่โจนาธานบุริกิหรือเปล่าเฮ้ยหรือดูบุย่าพี่ว่าแต่บุริกิได้ลงเยอะกว่าเนาะใช่แต่ปีนี้ยิงน้อยไงแต่ผมว่าบุริกิอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะแล้วใช้เป็นดูบุย่าอาจจะอันนี้เรื่องนี้ยังไม่ชัวร์นะลองถามเรื่องนี้ก่อนว่าไอมูลเนี่ยมันมีเหตุและผลหรือเปล่าหนึ่งถ้ามันหมดสิ้นปีจริงน่าสนใจเพราะว่ามันเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนเดือน2เดือนใช่ก็ที่เดือนตุลาคมแล้วแล้วอีกไม่กี่นัดมันจะจบเลขแรกแล้วนะใช่ใช่ยังไม่มีการต่อเพราะเหมือนได้ยินมาว่าเป็นไงมีบางทีในไทยลีกสนใจทีมไหนยังตอบไม่ได้ขอไปสืบไปก่อนมีบางทีมอ๋อเอาไปดีนะเพราะว่ามีบางทีเพราะว่ามันตรงด้วยเพราะบางทีมก็เปลี่ยนแล้วมันก็เขาไม่อยู่ในเดียโก้อะโอ้โหชัดขนาดนี้แล้วก็ลองโยงกันไปไงมึงขอนแก่นเฮียอะไรก็ได้ขอนแก่นจ่ายไหวอะแบงคอกอะแบงคอกก็ได้แฮนด์วีเลนโมต้าเมืองทองก็ได้นะเว้ยบุริกิใช่ไหมล่ะใช่ใช่ก็ถ้าอดีเยไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนโอฮาน่าออกเอาบุริกิเข้าก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่แน่เออแต่อันนี้แค่แอบได้ยินมาว่ามีสิทธิ์เหมือนกันแต่เขาอาจจะพิจารณาเรื่องของพฤติกรรมเหรอพฤติกรรมไม่ค่อยดีอะบุริกิโอ้โหมันก็จริงก็บอกเออว่าชอบสอบเออนะครับนะอันนี้ก็รอดูนะอันนี้คือผมคาดการแล้วก็เป็นการบทสนทนาผู้คุยแค่ผิวเผินมันยังไม่มีอะไรเพราะว่ามีอะไรไม่มีอะไรโบลิงกิคงแต่ขอแค่เช็คอย่างเดียวก่อนว่าโบลิงกิหมดสิ้นปีจริงหรือเปล่าใช่ซึ่งเขาหมดสิ้นปีจริงเออว่ะเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะก็รอดูเออแต่มาชิก้าไปแน่ว่ะไปแน่พี่อยู่ไปเปิ้ลข้าเงยมันไม่ได้ลงเลยนะกลับไปเจลีกไปอะไรอ่ะนี่ไงก็บอกแล้วว่าอ๋อพฤติกรรมไม่ดีก็เลยนี่เลยเอออ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามูลนี้เป็นจริงถ้ามูลนี้เป็นจริงแปลว่าสัญญาหมดจริงนะแสดงว่าหมดจริงใกล้หมดจริงสัญญานี่ไงอ๋อ เข้าใจเออว่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าเป็นมีมูลจริงนะเราได้ประมาณนี้นะเราได้ประมาณนี้เพราะนั้นมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวขอไปทำงานบ้านมาก่อนเพราะเพิ่งกลับมาโอ้ยนอนทั้งวันวันนี้ผมพูดตามตรงร่างกายคือรีคัฟเวอรี่อ่ะครับพักไปแต่ว่าถ้าเราดูกันจริงๆวันนี้มัน8นัดแปดนัดยังแปดนัดแล้วแปดนัดใช่ไหมมันก็เหลือประมาณ7นัดใช่ก่อนที่จะจบเล็กแรกมันก็ยังมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปได้ถ้าเกิดเขายิงทุกนัดอะไรอย่างเนี้ยเอาไม่แน่นะมีสิทธิ์อยู่ต่อเหมือนกันก็รอดูแต่บุรีรัมย์ก็ผมว่ามองว่าแข็งแกร่งนะครับมาตรฐานยังคงดีแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยแต่ผมเชื่อว่าโบลิกี้สามารถเล่นไทยลีกได้สบายก็เหมือนโรซ่าอะไรพวกนี้แหละพี่ว่ายังดีกว่าโรซ่าด้วยใช่ใช่เออนะฮะหนองบัวแต่ถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่ใช่บีจีนะไม่ใช่อย่างนี้ชัดเจนแปลว่าไม่ใช่บีจีนะไม่ใช่บีจีแล้วอย่างนี้ไม่ใช่บีจีนะย้ำก่อนไม่ใช่บีจีนะเออนะครับไปนี่ได้ลำพูนเนี่ยพี่ว่าลำพูนได้หนองบัวก็ได้หนองบัวไปแทนเฮมิลตันไงสไตล์เดียวกันไงไหวอะหนองบัวเออว่ะ